ทิวลิปเคยฟังพี่หนูริ่งสัมภาษณ์เมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะในเรื่องของข้อดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการที่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะทำให้ประชาชนมีสติ ทำให้เยาวชนเติบโตอย่างสมบูรณ์มากขึ้นในวันนี้ค่ะมุมมองนั้นยังเหมือนเดิมหรือไม่เกิดความสามัคคีคือขนาดพรรคฝ่ายค้านบางคนอยากจะมาลงชื่อกับบัพสสฝ่ายรัฐบาลอ่ะยังจะมารวมชื่อกับพรรคฝ่ายค้านเลยนะครับสองก็จริงๆนะผมคิดว่าเวลาคนไปบอกว่านี่ธนาธรไปเรียกไปปลุกม็อบเรียกเด็กออกมาเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมเชื่ออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ดึงเป็นปัจจัยทำให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนออกมาตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์นะดังนั้นเนี่ยการที่แกอยู่นี่เป็นข้อดีก็เป็นเรื่องข้อดีมุมกลับนะค่ะในภาษาทางการเมืองก็เรียกว่าแนวร่วมมุมกลับนะก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแนวร่วมมุมกลับกับม็อบเป็นแนวร่วมมุมกลับแปลว่าแกทำให้มีคนเนี่ยออกมาชุมนุมมากขึ้นและทำให้ขบวนรอบนี้เนี่ยมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ดังนั้นผมยังเห็นว่านี่เป็นด้านดีนะที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลอยู่ตอนนี้แล้วผมเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์อย่าเพิ่งรีบลาออกค่ะให้อยู่อีกสักเท่าไหร่ดีคะค่อยทีละค่อยทีละขยักนะผมว่าให้อีกสัก3เดือนอ่ะให้แล้วก็ประเมินยิ่งใหญ่กว่านี้อย่าออกก่อน3เดือนนี้นะอย่าออกก่อน3เดือนนี้ผมอยากจะเห็นตอนนี้ผมเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเรียกว่าหัวขบวนนะครับผมยังอยากจะเห็นตัวของขบวนนะครับหัวขบวนคือคนที่ออกมาแล้วแต่ว่าการสร้างฉันทามติเนี่ยเราต้องเห็นตัวขบวนทั้งหมดก็คือเห็นมวลชนขนาดใหญ่ประชาชนทั้งหมดออกมาได้เนี่ยซึ่งมันยังต้องใช้เวลาอยู่มันไม่ง่ายวันที่19นี่คนก็ยังไม่ได้ออกมาเยอะเลยขนาดที่เราจะเห็นแบบมืดฟ้าโมเดลระดับล้านคนอะไรอย่างนี้เราจะได้เห็นคนล้านคนในยุคสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณที่อยากเห็นไหม คิดว่าภาพเหล่านั้นนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมคะเป็นล้านเร็วๆนี้คือจะหลักแสนต่อไปหลักล้านนี่อีกไกลไหมผมคิดว่าไม่ไกลเท่าไหร่มีความเป็นไปได้นะครับอาจจะเห็นอาจจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสอยู่แล้วก็โอกาสนี้ต้องมีพลเอกประยุทธ์เป็นเงื่อนไข